ถ้าในวันพรุ่งนี้ถ้ามีการยื่นประมูลเกิดขึ้นประชาชนที่มาร่วมกันชุมนุมในวันนี้จะร่วมกันปักหลักและรอฟังเราจะชุมนุมเพื่อฟังคำตอบณวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะได้คำตอบขอยื่นหนังสือให้กับตัวแทนครับผมและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยโดยไม่ฟังคำทักท้วงและพิจารณาคำชี้แนะของประชาชนแต่อย่างใดและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกลับยืนยันที่จะดำเนินการเปิดประมูลโดยให้เหตุผลถึงความโปร่งใสและทำถูกขั้นตอนกระบวนการพิจารณาทั้งที่เหตุผลของประชาชนที่คัดค้านคือเงื่อนไขและรายละเอียดของการที่มีการทำสัญญา TOR และการปรับโครงสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดหากรัฐยังคงดำเนินการต่อไปถึงขั้นคณะรัฐมนตรีและลงนามในสัญญาแล้วก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยสัญญาจะมีอายุยาวนานถึง36ปีรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลประโยชน์ที่แตกต่างจากสากลสภาพลังงานเพื่อประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกท่านจึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาทบทวนในการที่จะมีการประมูลในวันพรุ่งนี้และในวันพรุ่งนี้นั้นปรากฏว่าพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศทุกภาคในวันนี้เวลา 10:30 นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เรากำลังจะยื่นณวันนี้เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราจะเรียกร้องนั่นก็คือเราต้องการให้ภาคประชาชนที่เรียกร้องข้อเสนอได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเจรจาร่วมกับสภาในส่วนของผู้แทนพลังงานและเราขอให้มีการนำบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเป็นกรรมการร่วมกันทั้ง3ฝ่ายในการพิจารณาเรื่องของการเปิดประมูลและเงื่อนไขของ TOR และเรื่องของโครงสร้างให้เสร็จสิ้นภายใน3เดือน